วันนี้ศาลแพ่งถนนรัชดานะครับมีคำพิพากษานะครับในคดีที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับเจ้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับพวกรวม4รายยื่นฟ้องบริษัทเทเวศประกันภัยเป็นจำเลยในคดีคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการประกันภัยเพื่อให้เทเวศประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่โจทยื่นฟ้องนี้ก็คือ 3,838 ล้านกว่าบาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยเพราะว่าทางบริษัทเทเวศประกันภัยเนี่ยก็ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้างโดยบริษัทเทเวศเนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อการร้ายซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนะครับทางเซ็นทรัลก็เลยยื่นฟ้องให้ศาลชี้ขาดนะครับอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะฮะวันนี้ศาลพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วพบว่าบริษัทเทเวศต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมตามกรมธรรม์โดยเหตุเพลิงไหม้จากเหตุการณ์พฤษภาคม53ศาลระบุว่าไม่ใช่คดีก่อการร้ายหรือกรณีอื่นที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์แต่อย่างใดนะครับก็เลยพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับโจทย์นะฮะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,719 ล้านกว่าบาทและค่าเสียหายต่อธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักอีกจำนวน989ล้านกว่าบาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้านบาทนะฮะที่ต้องชดใช้แล้วก็ชดใช้ค่าทนายความแทนโจทย์ 60,000 บาทด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่ภายใน30วันตามกฎหมายนะฮะแต่ก็ชี้ขาดมาเป็นบรรทัดฐานเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันก็จะไปอ้างเหตุว่าเป็นการก่อการร้ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการวางเพลิงนะฮะนี่แหละฮะอย่างที่คุณบรรจงบอกเป็นบรรทัดฐานเลยนะถ้าห้างอื่นมีการฟ้องศาลกันอะไรกันกับบริษัทประกันเจ้าอื่นนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นต้นแบบใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นมันมีหลายห้างใช่ครับห้างที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมฮะห้างตรงข้ามตรงนี้บิ๊กซีนะฮะโอ้โหโรงหนังอีกแล้วก็มีรถยนต์ชาวบ้านประชาชนที่ถูกเผาเสียหายเนี่ยก็ต้องได้รับการชดใช้ครับนะ